ยอร์บุนอันยองอาเซโอตอนนี้คุณอยู่กับรายการเว็บตูนทอล์กซึ่งเป็นรายการที่เราจะพาทุกคนเนี่ยมาป้ายยานะคะเว็บตูนเรื่องไหนดีเรื่องไหนเด็ดเนื้อเรื่องเป็นยังไงแล้วเรื่องนั้นเนี่ยมันถูกนำไปต่อยอดยังไงได้ในวงการบันเทิงเกาหลีเราจะมาเล่าให้คุณฟังในรายการนี้กันเลยค่ะเว็บตูนนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าเว็บตูนคืออะไรเนาะเว็บตูนเนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันนึงนะคะที่คุณสามารถเข้าไปอ่านการ์ตูนได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะการ์ตูนในเว็บตูนนั้นมันก็มักจะเป็นการ์ตูนที่มาจากประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะเว็บตูนเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ค่ายใหญ่ๆที่เรานิยมอ่านกันก็คือ Naver Webtoon ซึ่งถ้าเข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยเราจะเรียกว่า LINE Webtoon นั่นเองเพราะฉะนั้นจริงๆ Naver Webtoon กับ LINE Webtoon เนี่ยการ์ตูนมันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดอยากอ่านภาษาไทยก็มาดูในเวอร์ชันที่เป็น LINE Webtoon ได้กับอีก1ค่ายนะคะที่เรียกว่าแอปพลิเคชันแชทหลักๆของประเทศเกาหลีเหมือนกันนั่นก็คือ Kakao ค่ะเขาก็จะมี Kakao Webtoon อีก1แอปพลิเคชันการ์ตูนของ2ค่ายนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องที่ไม่เหมือนกันนะคะตัวเรื่องต่างๆนานาเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงเลยจริงๆแค่ภายในแอปเดียวกันมันก็มีหลากเรื่องหลากสไตล์ให้คุณได้เลือกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแนะนำเว็บตูน1เรื่องที่คุณพลาดไม่ได้เลย난 이번 생은 온전히 너를 만나기 위해 다시 태어난 거야คุณเชื่อเรื่องชาติที่แล้วหรือเปล่าประโยคนี้นะคะเชื่อว่าถ้าใครได้ยินประโยคนี้ในช่วงนี้นะคือมันเป็นสิ่งนึงที่กำลังฮิตติดกระแสมากๆเลยเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีเว็บตูนอยู่เรื่องนึงค่ะที่ถูกนำไปผลิตเป็นซีรีส์ฉายอยู่ในช่อง TVN และมีให้ดูย้อนหลังได้ทาง Netflix ด้วยนะคะซึ่งซีรีส์เรื่องนั้นหรือว่าเว็บตูนเรื่องนั้นเนี่ยมีชื่อว่าชาตินี้ก็ฝากด้วยนะนั่นเองค่ะเราจะมาคุยเรื่องนี้กันเว็บตูนเรื่องนี้นะคะมีชื่อเรื่องในภาษาไทยว่าชาตินี้ก็ฝากด้วยนะและในภาษาอังกฤษนะคะจะมีชื่อเต็มๆว่า See you in my 19 life นะคะส่วนภาษาเกาหลีตัวต้นฉบับเนี่ยเขาจะชื่อว่า Ebon Sangdo Chalputakke สำหรับเว็บตูนเรื่องนี้นะคะเขาก็จะมีแนวที่ชัดเจนมากๆว่าเป็นโรแมนติกแล้วก็มีความคอมเมดี้อยู่ในนั้นแต่ว่ากลางๆเรื่องพออ่านมาปุ๊บมันเริ่มเจอเรื่องดราม่าแล้วนะคะมีดราม่าเล็กน้อยแต่ไม่ได้ดราม่าถึงขั้นแบบหนักมากมีแอคชั่นนิดๆหน่อยๆด้วยเหมือนกันเอาจริงๆมีครบรสเลยแต่ถ้าจะให้นิยามในคำเดียวเนี่ยขอเรียกว่าเป็นซีรีส์กลับชาติมาเกิดนั้น전생을기억해내가전생이누구였는지무엇을했는지전부다เว็บตูนเรื่องนี้นะคะว่าด้วยเรื่องราวของคนคนนึงค่ะที่ใช้ชีวิตมาทั้งหมด18ชาติแล้วและมีความสามารถพิเศษคือจำทุกชาติได้นั่นเองค่ะและคนคนนั้นก็คือนางเอกของเรานั่นเองค่ะพันจีอึมซึ่งนี่คือชื่อของเธอในชาติที่19ค่ะพันจีอึมนะคะชีวิตในชาติที่19ของเธอเนี่ยเป็นนางเอกของเรื่องนะคะแล้วก็เป็นพนักงานที่มีความเก่งกาจมีความสามารถมากๆที่อยู่ในบริษัท MI Group เพราะว่าเขาเกิดมาหลายชาติแล้วแถมเขายังจำตัวตนของตัวเองในทุกๆได้จึงทำให้เขามีความสามารถพิเศษมากมายพูดได้หลากหลายภาษานะคะแล้วก็เรียนจบวัยดูแก่กว่าวัยอีกต่างหากเพราะว่าเอาจริงๆถ้านับอายุเนี่ยน่าจะเป็นร้อยปีได้แล้วเกินนะคะเพราะว่าใช้ชีวิตมานานมากๆถึง19ชาติแล้วนั่นเองแต่ถึงแม้ว่าเธอจะเกิดมาหลายชาติแล้วนะคะความรู้สึกของเธอเนี่ยในทุกๆครั้งที่ตายไปเธอก็อยากจะไม่อยากจะจำแล้วอะอยากจะลืมมันไปซะแต่ว่ามันมีชีวิตอยู่ชาตินึงที่เธอเนี่ยถึงขั้นพูดเลยนะคะว่าฉันไม่อยากจะลืมเลยขอให้ฉันจำเธอให้ได้ฉันจำนายให้ได้เลยนะนั่นก็คือชีวิตชาติที่18นั่นเองและในชีวิตชาติที่18นี้นะคะเธอก็ได้เจอกับเด็กชายคนนึงที่เข้ามาเปลี่ยนชะตาชีวิตของเธอไปตลอดกาลซึ่งเด็กชายคนนั้นนะคะก็ได้เติบโตขึ้นมาเป็นมุนซอฮากมุนซอฮาเนี่ยเรียกว่าเป็นคุณชายหรือคุณหนูนะคะในตระกูลแชโบที่รวยมากๆเลยในเกาหลีก็คือ MI Group นั่นเองฟังไม่ผิด MI Group ก็คือบริษัทที่นางเอกของเราทำงานอยู่นั่นเองค่ะและบอกเลยนะคะว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าพันจีอึมเนี่ยในชาตินี้เมื่อเกิดมานะคะเธอพยายามสุดความสามารถเพื่อที่จะไปตามหาเด็กชายคนนั้นซึ่งก็คือมุนซอฮาในปัจจุบันนั่นเองแต่จนแล้วจนเล่าเธอก็ยังไม่สามารถเจอเขาได้เพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานอยู่ที่นี่ค่ะมุนซอฮาได้ไปเรียนต่อที่ต่างประ
เทศนะคะและอยู่มาวันนึงค่ะคุณมุนซอฮานะคะก็เดินทางกลับมาที่ประเทศเกาหลีเพื่อมาบริหารธุรกิจโรงแรมซึ่งเคยเป็นของแม่เขาที่เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ตอนเด็กนั่นเองทำให้เมื่อพันจีอึมได้ยินเรื่องราวเหล่านี้แล้วนะคะเธอก็ไม่รีรอค่ะรีบมาสมัครงานที่โรงแรมแห่งนี้ทันทีซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ในเครือของ MI เหมือนกันทำเอาใครหลายๆคนงงไปเลยนะคะว่าเฮ้ยคนเก่งๆแบบนี้จะไปทำงานที่โรงแรมที่มันแบบสภาพสถานการณ์มันไม่โอเคแบบนี้เพราะอะไรแต่เธอมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเพราะเธอตั้งใจจะกลับมาหามุนซอฮานั่นเองแต่ทว่านะคะเมื่อได้เจอกันเธอก็ได้ค้นพบความจริงหลายๆอย่างเลยนะคะว่าเอฟเฟกต์จากการที่เธอตายไปในชาติที่แล้วนั้นเนี่ยมันส่งผลและมีบาดแผลต่อจิตใจของมุนซอฮาเป็นอย่างมากเพราะมุนซอฮาไม่เคยลืมผู้หญิงพี่คนนี้ที่เป็นรักแรกของเขาในวัยเด็กได้ซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คือยุนจูวอนหรือว่าพันจีอึมในชาติที่แล้วนั่นเองค่ะทุกคนแปลว่านะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถลืมเธอได้ไม่สามารถมีความรักครั้งใหม่ได้แค่นั้นยังไม่พอเขายังประสบปัญหาในเรื่องของการได้ยินอีกต่างหากนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชาติที่แล้วของนางเอกนะคะเนื่องจากว่าทั้งสองคนนี้เขาตกลงจะไปเที่ยวสวนสนุกกันซึ่งเป็นวันเกิดของซอฮานางเอกนะคะเขาตั้งใจเลยว่าจะให้สิ่งนี้เป็นของขวัญกับซอฮาด้วยการไปฉลองวันเกิดด้วยการไปเที่ยวสวนสนุกแต่ดันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนั่นก็คือมีรถยนต์คันหนึ่งนะคะมาชนทำให้ทั้งคู่เนี่ยประสบอุบัติเหตุแต่นางเอกในชาติที่แล้วนะคะได้เสียชีวิตลงต่อหน้าต่อตาของซอฮาเลยจึงทำให้นั่นเป็นบาดแผลที่ฝังลึกอยู่ในใจของเขานั่นเองอย่างที่บอกไปนะคะจากอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยทำให้ซอฮาเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของการได้ยินนะคะแค่นั้นยังไม่พอเขายังพยายามตีตัวออกห่างสมาชิกทุกคนที่อยู่ในบ้านของยุนจูวอนซึ่งก็คือนางเอกในชาติที่แล้วนะคะรวมไปถึงน้องสาวตัวจิ๋วก็คือคุณยุนโชวอนด้วยนั่นเองเพียงเพราะเขารู้สึกผิดนะคะต่อครอบครัวนี้ที่เขาน่ะคือสาเหตุที่ทำให้ยุนจูวอนได้เสียชีวิตไปในขณะเดียวกันนะคะมุนซอฮาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเพราะว่าเขามีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเลขาส่วนตัวของเขาด้วยก็คือฮาโดยุนนั่นเองค่ะซึ่งคุณฮาโดยุนนี้นะคะก็คอยช่วยเหลือเขามาตลอดที่สำคัญคือฮาโดยุนเนี่ยเขาก็แอบชอบน้องยุนโชวอนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าปากแข็งไม่บอกกันนะคะซึ่งในขณะเดียวกันกลับกันเลยนะคะโชวอนเนี่ยเขาก็ชอบฮาโดยุนเหมือนกันแต่เขาบอกกันไปตรงๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะเดาได้เลยว่ามันต้องมีเหตุหรือมันมีปมอะไรบางอย่างที่ทำให้สองคนเนี่ยเขาไม่กล้าเปิดใจที่จะพูดคุยกันและคุณเลขาเนี่ยเลขาฮาเขาก็ยังไม่ยอมใจอ่อนให้กับน้องโชวอนสักทีนะและแล้วเรื่องราวเนี่ยมันก็เริ่มเข้มข้นขึ้นนะคะเมื่อจีอึมได้เข้ามาทำงานกับซอฮาสำเร็จแล้วนะคะแต่ว่าซอฮาเขาก็มีความรู้สึกอะไรบางอย่างแม้แต่ตัวของโชวอนเองนะคะที่เป็นน้องสาวในชาติที่แล้วเนี่ยเขาก็เริ่มได้สัมผัสกับคุณพันจีอึมมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้มันมีความแปลกๆมันเหมือนคนที่ใช้ชีวิตมานานมากๆนะคะเล่าเรื่องราวในอดีตได้มากมายเต็มไปหมดและที่สำคัญคือมันมีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มันมีความคล้ายคล้ายว่าจะเป็นคุณยุนจูวอนยังไงก็ไม่รู้สินะคะอย่างซอฮาเองเนี่ยเขาก็เริ่มสังเกตแล้วว่าเอ๊ะบางครั้งทำไมมาเรียกชื่อเขาว่าซอฮาเฉยๆทั้งที่จริงๆในชาตินี้พวกเขาอายุห่างกันตั้งราว9ปีแน่นะคะอยู่ดีๆมาปีนเกลียวเรียกชื่อซอฮาอย่างเดียวทำเหมือนว่าตัวเองอายุเยอะกว่าซะงั้นหรือบางครั้งก็พูดประโยคอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นประโยคที่พี่สาวรักแรกของเขาเคยพูดมานะหรือแม้แต่บางเรื่องที่ยุนจูวอนนะคะรู้เท่านั้นนะคะแต่ว่าพันจีอึมดันรู้เลยทำให้โชวอนเนี่ยเริ่มระแคะระคายในตัวของเธอแล้วนั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงซอฮาจะจับได้ไหมว่าจีอึมเนี่ยคือจูวอนในชาติที่แล้วแล้วกลับมาเกิดหรือน้องโชวอนจะรู้ความจริงหรือเปล่าติดตามได้ในเว็บตูนเรื่องชาตินี้ก็ฝากด้วยนะเลยค่ะซึ่งในเว็บตูนนะคะเรื่องนี้เนี่ยเขาถูกปล่อยมาตอนแรกในวันที่11กรกฎาคมปี2020ค่ะทุกคนฟังไม่ผิดนะคะเมื่อปี2020และมีทั้งหมดนะคะ106ตอนกับภาคพิเศษอีก8ตอนแล้วก็มีตอนรีวิวที่นักเขียนเนี่ยเขาได้มาเล่าเรื่องราวว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดเวลากว่า2ปีที่เขาเขียนเรื่องนี้มาเขาเจอเหตุการณ์อะไรบ้างที่มาที่ไปคืออะไรหรือแม้แต่ฟันแฟกเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตัวละครแต่ละคนน่ะว่าแต่ละคนเนี่ย MBTI อะไรเขามีมาเฉลยอยู่ในตอนรีวิวด้วยนะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็จบลงในตอนสุดท้ายเนี่ยวันที่17ธันวาคมปี2022ค่ะก็บอกเลยนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ตามอ่านตั้งแต่ตอนที่1อยู่ด้วยความรู้สึกแบบนี้มา2ปีเต็มๆและณวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นว่าเรื่องนี้เขานำไปสร้างเป็นซีรีส์แล้วเราก็แบบหือเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อทำให้ช่วงนี้เริ่มกลับไปอ่านย้อนอีกครั้งนึงตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่106
6เลยเพราะรู้สึกว่าคิดถึงและรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเว็บตูนที่แบบขึ้นหิ้งสำหรับเราเลยอะยอมซื้อเก็บเลยก็ว่าได้และล่าสุดนี้นะคะในช่วงที่ซีรีส์กำลังออนแอร์เนี่ยคุณนักเขียนเขาก็น่ารักมากมีการเขียนตอนพิเศษมาเพิ่มอีกนะคะซึ่งเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตสมัยที่ซอฮาจูวอนและโชวอนยังเป็นเด็กๆกันอยู่นะคะที่ไปเที่ยวเล่นกันคุณก็จะได้เห็นพวกเขาในวัยเด็กที่อาจจะไม่ได้เห็นในเว็บตูนช่วงแรกๆมากนักนั่นเองแต่รู้ไหมคะว่าในระหว่างที่คุณนักเขียนเนี่ยเขาปล่อยผลงานให้เรามาอยู่นะคะคุณนักเขียนหรือว่าคุณลีเฮนะคะชื่อจริงคืออีเฮอีนะคะคุณลีเฮเนี่ยเขาประสบปัญหาทางด้านสุขภาพอยู่พักใหญ่เลยนะคะทำให้สูญเสียการมองเห็นบางส่วนไปซึ่งนั่นคืออุปสรรคอันร้ายแรงมากๆสำหรับคนที่เป็นนักเขียนและเป็นนักวาดการ์ตูนด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องใช้ตาแค่ข้างเดียวเนี่ยในการวาดเธอถึงขั้นบอกเลยนะคะว่ามีบางช่วงเนี่ยรู้สึกว่าท้อใจอยากต้องหาแบบผู้ช่วยมาช่วยวาดแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเธอก็ดำเนินเรื่องมาจนถึงตอนจบได้นั่นเองนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่ายกนิ้วให้กับสปิริตของเธอมากๆเลยนะซึ่งจริงๆแล้วนอกจากเรื่องชาตินี้ก็ฝากด้วยนะเธอยังมีผลงานอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องแรกของเธอชื่อเรื่องว่าจูบรักปลดล็อกเรื่องนั้นก็มีพล็อตที่พิเศษพิสดารไม่แพ้เรื่องนี้เลยเหมือนกันและเรื่องนั้นนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดเรื่องราวของชาตินี้ก็ฝากด้วยนะขึ้นมาค่ะเพราะว่าในเรื่องนั้นนะคะมันมีตัวละครอยู่ตัวนึงเนาะที่สปอยก็ได้ว่าเป็นเหมือนแบบเป็นเทพเจ้านะคะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขานะที่มีชีวิตที่เป็นอมตะนะคะมีชีวิตที่เป็นนิรันดร์ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้หยิบยกเรื่องราวนั้นนะคะมาเป็นตัวละครใหม่นะคะที่เกิดมาแล้วเนี่ยก็ยังจดจำชาติในอดีตที่ผ่านๆมาได้แต่นะคะไม่จบแค่นั้นในช่วงนั้นน่ะเธอบอกว่าเธอติดละครและเธอดูละครมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วในละครทุกๆเรื่องเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพล็อตเรื่องมันถึงแบบเป็นนางเอกบ้านยากจนพระเอกบ้านรวยเสร็จแล้วพระเอกก็มาช่วยนางเอกทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งกันได้ทำไมมันไม่กลับด้านกันบ้างอะนางเอกบ้านจนน่ะแต่มาช่วยพระเอกได้ในบางส่วนพอเรื่องมันพลิกปุ๊บพล็อตมันพลิกเธอก็เลยนำเอา2ไอเดียนี้ทั้งหมดมารวมกันทำให้เกิดเป็นพันจีอึมที่บ้านจนในชาตินี้แต่สามารถไปช่วยพระเอกที่เป็นคุณหนูในตระกูลแชโบได้ช่วยได้ทั้งเรื่องของบาดแผลทางจิตใจนะในเรื่องของความรักนะในเรื่องของการใช้ชีวิตอีกต่างหากแค่รู้ที่มาที่ไปแบบนี้เนี่ยก็อยากจะอ่านเรื่องเต็มกันแล้วใช่ไหมคะต้องบอกเลยนะว่าเรื่องนี้เนี่ยความสนุกของเขาไม่ใช่แค่เราที่รู้สึกไปคนเดียวเพราะว่าการันตีด้วยยอดสถิตินะผู้อ่านกว่า29ล้านครั้งมีคนกดติดตามเรื่องนี้กว่า 385,000 คนและที่สำคัญคือเขาได้รับเรตติ้งสูงถึง 9.92 เลยนะเอาจริงอีกนิดเดียวเนี่ยถึง10แล้วนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะไปอ่านตามไปอ่านได้ที่ไลน์เว็บตูนนะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้เขาจบไปแล้วนั่นหมายความว่าเว็บตูนเรื่องไหนที่จบไปแล้วเนี่ยมันก็จะติดระบบที่เรียกว่าบัตรอ่านฟรีบัตรอ่านฟรีเนี่ยก็ต้องทำใจนิดนึงเพราะว่าคุณก็ต้องรออ่านทุกวันได้วันละ1ใบนะคะกดเปิดได้1ตอนแต่ว่ามี106ตอนคุณก็ต้องใช้เวลา106วันในการอ่านแต่ถ้าคนไม่ไหวนะคะสายเปแบบเราเติมเลยนะคะเรื่องนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เราเนี่ยซื้อหมดเลยทุกตอนเพราะรู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนคุณนักเขียนนะคะแล้วก็อยากจะเก็บเรื่องนี้ไว้อ่านซ้ำๆๆๆได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันสนุกมากจริงๆถ้าอ่านแบบละเอียดละเอียดเนี่ยเขาฝังดีเทลแต่ละอย่างอยู่ในทุกตอนเลยถ้าจับสังเกตดีๆสำหรับใครนะคะที่ฟังมาขนาดนี้แล้วอยากอ่านแล้วนะคะเราจะมีลิงก์ใส่ไว้ข้างล่างนะคะกดตามไปที่ด้านล่างได้เลยคือแต่บุตรานสรังอิรุกิวิเอซอริกาอิบอนเซงเอทัสมันนาเคเดนโกโจอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าชาตินี้ก็ฝากด้วยนะเนี่ยเขาได้รับความสนใจมากๆในปัจจุบันเลยและบางคนเนี่ยกลับมาอ่านซ้ำแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าเขาถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์ซึ่งตอนนี้ได้ออนแอร์ไปแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะด้วยความที่พล็อตนะคะมันก็โอเคมันคือการกลับชาติมาเกิดแต่ว่ามันมีการบิดจนทำให้พล็อตมันดูมีความแปลกใหม่ในวงการซีรีส์จึงทำให้เรื่องนี้เนี่ยได้รับความสนใจมากๆและได้ผู้กำกับมือดีอย่างคุณอีนาจองที่เป็นผู้กำกับในซีรีส์เรื่องไมด้วยนะคะใครเคยดูแล้วนะบอกเลยว่ามันจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนิดนึงนะคะว่าในซีนแรกเลยเนี่ยใน EP แรกๆเลยนะคะที่มีมุนซอฮาตอนเด็กแล้วก็มีคุณแม่ของซอฮานะคะซึ่งเป็นนักแสดงดังเลยก็คือคุณอีโบยองนั่นเองนะคะคุณอีโบยองเนี่ยมาเล่นเป็นแม่ของมุนซอฮาแล้วก็มีน้องจองฮยอนจุนนะคะที่มาเล่นเป็นซอฮาตอนเด็กๆแม่ลูกคู่นี้ดูแล้วน่ารักเชียแต่ถ้าคุณเคยดูซีรีส์เรื่องไมล์คุณก็จะเห็นว่าเขาเคยเล่นเป็นแม่ลูกกันมาแล้วด้วยในเรื่องไมล์นะคะต้องบอกว่าคุณ
ณผู้กำกับเนี่ยมีการแอบใส่อีสเตอร์เอ็กให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเคยดูเรื่องนั้นมาแล้วเรามาเคยดูเรื่องนี้อีกทีนึงฟีลแม่ลูกนี่มันแม่ลูกคู่เดิมเลยนะทีนี้กลับมาในเรื่องของตัวเอกของเรื่องนี้กันบ้างนะคะตัวเอกของเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4คนนะคะก็คือ4ตัวละครหลักของเรานั่นเองเริ่มต้นจากคนแรกเลยค่ะพันจีอึมนางเอกของเรานะคะรับบทโดยคุณชินเฮซอนค่ะและคุณชินเฮซอนเองนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเขาน่ะได้ฝากผลงานการแสดงในเรื่องมิสเตอร์ควีนไว้ที่ทำให้ใครหลายคนเนี่ยล่ำลือกันว่าการแสดงของเธอเนี่ยสุดยอดมากจริงๆบอกตรงนะความรู้สึกส่วนตัวตอนแรกที่ดูแล้วก็คิดว่าคนนี้เขาจะเป็นพันจีอึมได้จริงเหรอเพราะว่าเราอ่านเว็บตูนมานะพันจีอึมต้องมีความแข็งๆในตัวประมาณนึงแต่ว่าก็ต้องมีความกวนอยู่ในนั้นด้วยนะคะแบบกวนแบบหน้าตายอ่ะทีนี้พอได้ดูฝีมือการแสดงของเธอแล้วใน EP ที่1 EP ที่2โอ้โหจัดว่าใช่เลยนะนี่แหละพันจีอึมตัวจริงนะคะยอมรับเลยนะส่วนคนถัดมานะคะพระเอกของเรามุนซอฮานะคะมุนซอฮาเนี่ยเราได้คุณอันโดฮยอนนะคะมาแสดงเป็นพระเอกของเรื่องค่ะบอกเลยนะคะว่าตอนแรกเนี่ยเรานึกภาพไม่ออกว่าคุณอันโดฮยอนเขาจะมาเล่นเป็นพระเอกที่เป็นมุนซอฮาที่ดูเป็นเด็กขี้กลัวแล้วก็มีปัญหาทางสุขภาพแต่ก็เป็นเด็กบู๊นะบางครั้งก็จริงจังในเรื่องงานก็เอาจริงเหมือนกันนะเรานึกภาพไม่ออกว่าเขาจะมาเล่นเป็นพระเอกได้ยังไงเพราะเราอะมันติดตาในเขาในการแสดงอย่างเรื่องอีแฮวอนคลาสนะคะเขาก็เล่นเป็นตัวร้ายเนาะภาพเรามันยังติดตาอยู่ว่าเขาเป็นตัวร้ายอ่ะเขาจะเป็นพระเอกได้ยังไง EP แรกดูก็ยังโอเค EP ที่2เท่านั้นแหละ3 4 5 6รู้สึกแล้วว่านี่แหละมุนซอฮาหาพระเอกที่มันจะมีความกวนมีความกล้าแต่ก็มีความแบบบอบบางอยู่ในบางมุมเนี่ยมันหายากอยู่เหมือนกันนะเขาสามารถแสดงและถ่ายทอดออกมาได้ดีเลยแหละค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีอีกหนึ่งคนนะคะก็คือยุนโชวอนนะคะน้องสาวตัวเล็กน่ารักซึ่งเราก็ได้คุณฮายุนคยองนะคะมารับบทเป็นยุนโชวอนที่สุดแสนจะน่ารักแก่นเซียวเปี้ยวซ่าแต่ก็มีความกล้าความมุทะลุไม่แพ้พี่สาวของเธอเลยนะคะสำหรับคุณฮายุนคยองนี้นะคะจริงๆเธอเคยฝากผลงานการแสดงไว้หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเรื่องอูยองอูทนายอัจฉริยะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทำมาจากเว็บตูนเหมือนกันนะคะและสุดท้ายนะคะคุณอันดงกูค่ะคุณอันดงกูเนี่ยได้มารับบทเป็นเลขาฮาโดยุนนั่นเองนะคะซึ่งโอเคแหละเราอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตาเขาในซีรีส์นะคะเรื่องที่ชื่อว่า Snowdrop นะคะแต่อาจจะยังไม่ได้มีผลงานมากหน้าหลายตาเหมือนคู่พระเอกนางเอกของเราโดยนักแสดงนำทั้ง4คนนี้นะคะเมื่อได้มาแสดงรวมกันแล้วเนี่ยเคมีมันดีมากๆเลยอ่ะคือเวลาเห็นเขา4คนอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะมันมีความเชื่อมโยงกันบางอย่างทั้งในแง่ของความรักในแง่ของสายเลือดในแง่ของชาติที่แล้วความสัมพันธ์ที่มันโยงวนเวียนกันไปในระหว่าง4คนนี้แต่มันจะสัมพันธ์กันยังไงรอติดตามชมในซีรีส์นะคะอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ OST หรือว่า Original Soundtrack ของเรื่องนี้ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราน่าจะได้ฟังประมาณ2 track เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ track แรกที่จะมีจังหวะแบบช้าๆหน่อยนะคะมีชื่อเพลงว่า Star นะคะซึ่งได้คุณโคนะคะมาร้องเพลงประกอบให้ด้วยนะคะ If my tears fall down in myคนนะคะที่มาร้องเพลงประกอบให้เหมือนกันก็คือคุณโจยูรินะคะจากอดีตเกิร์ลกรุ๊ปไอจวอนนั่นเองมาในเพลงที่มีท่วงทำนองที่สนุกสนานสดใสหน่อยค่ะเพลงนี้นะคะมีชื่อว่าดาวนะคะวงเล็บ Juicy Juicy นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเธอเนี่ยก็กำลังจะมีผลงานซีรีส์ก็คือ Squid Game ภาค2ด้วยนะคะทุกคนรอติดตามกันได้นะจริงนะความรู้สึกจากใจของคนที่อ่านเว็บตูนมาก่อนนะคะแล้วอ่านละเอียดมากด้วยแล้วได้มาดูซีรีส์ซึ่งจริงตอนนี้เราก็เพิ่งดูมาได้แค่ประมาณ6ตอนเป็นครึ่งทางเท่านั้นเองต้องขอบอกก่อนเลยว่าซีรีส์เนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะตอนแรกเรามีความกังวลค่ะเพราะว่าเรื่องราวทั้ง106ตอนที่อ่านมาตลอด2ปีมันจะต้องถูกยัดอยู่ในซีรีส์12ตอนน่ะแน่นอนว่ารายละเอียดปลีกย่อยบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องหายไปอยู่ละเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ซีรีส์เขาดำเนินเรื่องได้เร็วมากๆเลยนะคือจะบอกว่า6
6ตอนที่ดูเนี่ยเหมือน40กว่าตอนที่อ่านมาคือมันมีรายละเอียดในนั้นเยอะแต่ซีรีส์เขาก็ได้หยิบดีเทลบางอย่างที่มันเป็นรายละเอียดสำคัญสำคัญนะเอาเข้าไปใส่ในนั้นด้วยทำให้คนอ่านแบบเราเนี่ยเฝ้ารอเลยนะคะว่าเฮ้ยฉากนี้จะมาหรือยังฉากนี้มันจะมีหรือเปล่าเฮ้ยฉากนี้หายไปไหนนะมันมีบ้างนะอย่างเช่นส่วนที่เล่าให้ฟังได้อย่างในซีรีส์นะคะเขาจะมีการเล่าเรื่องอดีตชาติของพันจีอึมหลายๆชาติให้เราดูนะคะแต่ว่าในเว็บตูนเนี่ยจริงๆแล้วเขาพูดถึงไม่กี่ชาติเท่านั้นเองนะคะเขาวาดเป็นภาพรวมๆเลยแต่ว่าเขาจะมีชาติที่เน้นเป็นพิเศษคือชาติที่18ที่ได้เกิดเป็นยุนจูวอนนะคะและชาติแรกที่สุดชาติที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ทำไมพันจีอึมถึงจำอดีตชาติได้เล่าแค่นี้แล้วกันไม่สปอยไปอ่านเอาในเว็บตูนและสำหรับใครนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากดูต้องบอกก่อนเลยว่าขณะที่เรากำลังถ่ายทำนี้นะคะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยกำลังออนแอร์อยู่น่าจะประมาณ 5-6 EP เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเขามีกำหนดฉายนะคะที่ช่อง TVN เวลา19:20 นตามเวลาไทยนะคะซึ่งมีฉายในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเริ่มออนแอร์ไปตอนแรกเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานี้และมีกำหนดฉายไปจนถึงวันที่23กรกฎาคมปี2023นี่แหละค่ะสั้นจังเลยเนาะเอาจริงๆอยากดูนานๆนะคะจากใจคนอ่านเว็บตูนอยากจะให้สร้างต่อไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าดีเทลมันเยอะมากนะแต่สำหรับใครนะคะที่ไม่ได้ดูสดผ่านทาง TVN นะคะคุณสามารถดูได้ในสตรีมมิ่งอย่าง Netflix นะคะก็สามารถรอติดตามได้ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา4 ทุ่มค่ะถ้าใครกลัวหาไม่เจอนะคะเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วก็เสิร์ชชื่อว่าชาตินี้ก็ฝากด้วยนะหรือว่า See you in my 19 life ก็จะเจอเรื่องนี้แล้วนั่นเองค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวเว็บตูนเรื่องแรกของเราและลามมาจนถึงการรีวิวซีรีส์ด้วยนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆแล้วก็พล็อตเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างคล้ายกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอรีวิวทีเดียว2 อย่างพร้อมกันไปเลยค่ะและสำหรับใครที่ดูมาแล้วอ่านเว็บตูนมาก่อนแล้วอยากจะมาพูดคุยกันนะคะเฮ้ยประเด็นนี้มันเหมือนกันในซีรีส์อันนี้มันไม่เหมือนนะมันต่างกันยังไงหรือถ้าใครอยากให้รีวิวเว็บตูนเรื่องอื่นๆมีเรื่องไหนที่สไตล์คล้ายๆกันอยากจะมาป้ายยาเรากลับก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปเลยนะเว็บตูนเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องไหนรอติดตามกันได้ที่นี่เลยนะคะรายการเว็บตูนทอล์กจากช่อง Diary of Zhang Zihu ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจทีมงานกด Subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์เกาหลีเกาใจจาก Diary of Zhang Zihu กันนะคะและสำหรับวันนี้อันยอง